ุกท่านหน้าตาซอยละลายซับแต่เราไม่เข้าฮะเราข้ามถนนไปซอย10นะฮะทุกคนเพื่อจะไปหาข้าวขาหมูสีลมซอย10นะฮะขาหมู2เกลอเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวจะไปกันนะว่าอยู่ตรงไหนเราไม่เคยมาเหมือนกันเราตามหากันกับทุกคนเราข้ามมาฝั่งเลขคู่แล้วนะฮะนี่ฮะฝั่งเลขคู่จ้ะสีลมซอย10จะอยู่ตรงข้ามกับซอยละลายครับนะครับถ้าเราตามมานะครับว่าร้านจะหน้าตาเป็นยังไงจะแซ่บแค่ไหนเราไปทานที่โรงแรมกันเนาะซื้อเป็นเทคเอาเวย์ดีกว่าทุกคนนะฮะนี่ฮะเราสั่งเป็นเทคเอาเวย์นะฮะทุกคนดีไหมไปกินกันว่าแซ่บสมคำร่ำลือไหมทุกคนอู้ยในถนนซอยสีลมซอย10หน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ฮะกล้วยถั่วว่าไหนอ่ะไหนอ่ะเจอแกงใต้ว่าแต่แล้วลังเลไหนอ่ะขาหมูขาหมูอุ้ยน้อยหน่าของโปรดขาหมูสองตัวอยู่ไหนจ๊ะอะไรอ่ะอุ้ยซอยบรรณาการมากใหญ่โตมากทุกคนอุ้ยทำไมของเยอะอย่างนี้อ่ะทุกคนนี่สีลมซอยสิบกำลังหาขาหมูสองเกลอน่าจะอยู่ข้างในทุกคนอ่ะดูอย่างอื่นไปก่อนต้องใส่แมสนะฮะช่วงนี้นะฮะมีคนไอแคกแคกดูกันนะฮะที่ตลาดสีลมซอย10จ้าไหนฮะทุกคนขาหมูสองเกลอเรามาลุ้นกันขาหมูสองเกลออุ้ยร้านเยอะนะข้างในไม่น่าเชื่อทุกคนร้านเยอะมากดูสิทุกคนของเยอะมากโอ้บุเรงนงบุเรงนองทุกคนสิทุกคนเราเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยว้ายเจอแล้วนี่ไงทำมือสองเจอแล้วทุกคนเจอแล้วนี่จ้ะนี่จะอู้ตายน้ำพริกน่าทานมากเลยนะนี่ฮะทุกคนในสีลมซอย10นะฮะนี่ฮะดูสิพริกน้ำต้มเขาน่าทานมากเลยเพลินไม่ล่าเสร็จแล้วนี่ฮะทุกคนอาจจะช้าก็จะคล่องเข้าไปหน่อยเนาะนี่ฮะบรรยากาศดูสิทุกคนนี่ฮะบรรยากาศรถมากทุกคนมันต้มอยู่ที่หน้าทางมากเลยมีสั่งแล้วก็มีพริกนะฮะพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมรถมากนี่ฮะที่สั่งเดี๋ยวเราไปทานที่โรงแรมกันนะจ๊ะเอสเปสนะจ๊ะเอสเปสดูบรรยากาศเราเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยฮะนะครับมี2เกลอทุกคนนี่รับทำข้าวกล่องออเดอร์ด้วยนะจ๊ะใครมาอุดหนุนเนี่ยตลาดสีลมซอย10นะทุกคนนี่ฮะดูนะดูแม่ค้าหน้าตาใจดีนะฮะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะนี่ฮะต้องมาแต่เช้านะฮะไม่นั้นจะพร่องลงไปอย่างที่เห็นเนี่ยฮะนี่ฮะทุกคนจ๋าเลิศนะโอเพ่นนะฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะพี่6โมงเช้าถึงไป2ทุกวันเนาะจ้ะอุ้ยดูสินอกจากขาหมู2เกลอแล้วเนี่ยดูสิร้านโอ้เยอะมากเลยทุกคนแต่ขาหมูนี่เป็นอะไรที่แบบว่าหากินอร่อยอร่อยยากเดี๋ยวเราไปแซ่บกันที่โรงแรมนะจ๋าทุกคนนี่ฮะมากินขาหมูเสร็จนะฮะก็มาซื้อของชงของใช้ได้เลยจ้ะทุกท่านสีลมซอย10ยิ่งกว่าละลายซับอีกดูสิเข้ามาข้างในนี่คือร้านเยอะมากนะฮะแต่จำได้จำให้แม่นนะฮะขาหมู2เกลอฮะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราจะไปทานไปแซ่บกันนะฮะ
ว่ารสชาติเป็นอย่างที่เขาร่ำลือกันว่าอร่อย3 โลกจริงไหมนะทุกคนลุ้นกันนะฮะทุกคน